สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอมที่เป็นแอมช่วยสอนนะครับเป็นเชอร์แมนนะฮะแอมตัวนี้จะมีขายตามห้างทั่วไปนะครับราคา1,000 กว่าบาทที่ผมจะมาแนะนำแอมตัวนี้ก็เนื่องจากว่าจะแนะนำสำหรับคนที่ชอบกีตาร์อะคูสติกแล้วอยากจะมีแอมใช้ในราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ไม่มีสตางค์ซื้อแอมอะคูสติกที่มันมีราคาแพงแล้วผมจะมาประยุกต์ใช้กับไอลิกที่ใช้กับ iPhone นะฮะหรือว่าจะเป็น iPod โดยแอมป์ตัวนี้จะมี input อยู่2ตัวก็คือจะมีไมค์แล้วก็มี auxiliary เอาไว้เสียบ MP3 เอาไว้ฟังแล้วผมจะใช้ช่อง auxiliary เนี้ยในการเชื่อมต่อกับไอลิกโดยใช้แอปพลิเคชันของ GarageBand เพื่อที่จะเป็น input ของไลกีตาร์แล้วก็ส่วนไมค์อินพุตก็จะใช้การเสียบไมค์ไดนามิกธรรมดาโดยแผงควบคุมของเขาจะมีวอลลุ่มไมค์แล้วก็แอคโคนะครับตัวนี้สามารถเล่นแฟดไดแล้วก็การ์ดลีดเดอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถต่อ power supply 12 โวลต์จากข้างนอกได้ตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็สามารถเสียบไฟ220ได้มาฟังเสียงกันนะครับว่ามันจะใช้ได้แค่ไหนผมก็ใช้ตัวนี้เล่นประจำนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่มากครับเมื่อเทียบกับ Acoustic Amp ตัวใหญ่ลองฟังกันดูนะครับตัวนี้จะปรับ echo ได้ด้วยนะครับผมจะปิด echo นะ2 sound shape 1 2 3เพิ่ม echo ครับ2 sound shape 1 2 2เดี๋ยวลองมาเล่นพร้อมกีตาร์ดูนะครับก็จะมีชุดไวเลสไมค์ให้ด้วยนะครับแต่ผม
ไม่ได้เอามาสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในคลิปหลังนะครับครับขอบคุณ